เออไปตรงเนี้ยถูกต้องระวังบ้านหายไปครึ่งหลังนะครับขอเชิญคุณพ่อเปามาช่วยนะแต่ก่อนจะไปชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะตรงนี้เลยค่ะงั้นก็ไปชมกันเลยค่ะ The monkey chased the weasel The monkey thought it was all in good fun Pop นี่เจ๊คนนี้เป็นอยากสร้างบ้านโมเดลอะแต่ว่าเจ๊อยากกินขนมไม่เอาสร้างบ้านกินขนมสร้างบ้านกินขนมสร้างบ้านไม่เป็นไรไม่ต้องทะเลาะกันเจ๊มีนี่Wow. อันนี้เป็นโมนิลสร้างบ้านแล้วก็กินขนมก็คือ DIY My Home นะคะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven เท่านั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีให้ในกล่องมันเป็นของกินได้หมดเลยล่ะแกะดูกันเลยดีกว่าแกะได้แล้วนี่เนี่ยข้างในมีอะไรบ้างให้เพื่อนๆดูหน่อยสิมีค่ะก็จะเป็นรู้สึกว่าเป็นแผ่นแครกเกอร์นะคะอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตอันนี้จะเป็นรสอะไรอ่ะรู้สึกจะเป็นวานิลาอันนี้มันจะเป็นแบบช็อกโกแลตมาแข็งๆก่อนนี้จะมาแบบนิ่มๆอันนี้ต้องไปแช่น้ำร้อนนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพิ่มเนี่ยก็คือแก้วน้ำร้อนกับกรรไกรนะคะแล้วก็จะมีประดับตกแต่งด้วยนะคะไหนคะประดับตกแต่งข้างหลังจะมีวิธีทำนะ wow. เราจะมาสอนวิธีทำกันก็คือสองอันนี้พวกนี้นะเราจะแช่ในน้ำร้อนน้ำร้อนมาแล้วค่ะเราก็แช่ลงไปในนี้แช่ทางพลาสติกเลยนะใช่อันนี้ก็ต้องแช่ด้วยนะคะถึงมันจะนิ่มแล้วเนาะระหว่างที่เรารอเราจะมาตัดขนมปังก่อนนะ wow. อุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นแม่พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะเก็บลงมาเลยนี่คือแม่จิ๋วค่ะและอันนี้คือแม่พิมค่ะเวเฟอร์จะอยู่ตรงนี้นะคะแกะเลยแล้วจะหาขนมปังดูนะกัดเข้าไปเลยครับยังไม่ควรกินกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะสร้างบ้านไม่สำเร็จโอ้ของช็อกโกแลตก็จะเป็นเขาจะมีให้กี่แผ่นครับ4แผ่นค่ะแผ่นแรกต้องทำยังไงหั่นขึ้นอย่างนี้ค่ะมันจะแตกได้ไหมหั่นแรงอย่าเอามีดจริงมาสับนะคะเดี๋ยวมันเตะของพี่อันตันนะคะแครกเกอร์ก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่เนาะมันเป็นเวเฟอร์นี่เนาะใช่ไหมงั้นลองหยิบออกมาดูสิแล้วก็ต้องตัดครึ่งใช่ไหมอ่ะเนี่ยแหมระวังบ้านหายไปครึ่งหลังนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะหั่นเป็นกากบาทตรงนี้นะคะเราก็จะหั่นเป็นกากบาท45องศาตรงมุมเพื่อทำเป็นหลังคาไอ้โครงหลังคาอย่างนี้แหละสวยงามแล้วมันจะได้รูปทรงไหนเป็นทรงนี้ค่ะนะ wow. อ๋อก็เป็นสันบ้านออกมาอย่างนี้นะไหนได้ยังไงพี่แป้มอย่างนี้ค่ะแล้วยังไงต่อทำแบบนี้2แผ่นนะคะโหเจ๊มีการเทียบอย่างนี้ด้วยเหรอเออดีนะมีได้เท่ากันเป๊ะเลยแล้วไงต่อระหว่างนี้นะคะเราก็กลับที่แชร์ไว้นะคะร้อนนะครับจะเอาตัวนี้เราจะเอาไปบีบใส่ในแม่พิมพ์อันนี้ wow. แล้วเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นช่องฟรีซ5นาทีนะคะให้มันแข็งหรือตั้งไปข้างนอกก็ได้ค่ะ15นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะบีบกันเลยนะระหว่างนี้เราจะมาประกอบบ้านด้วยอันนี้ก็จะร้อนหน่อยนะคะเราต้องทำด้วยความรวดเร็วนิดนึงครับหมุนได้เลยนะไม่ต้องใช้กันไกล wow. เราจะใช้ตัวนี้นะคะแทนเป็นกาวเพราะกาวมันกินไม่ได้นะ มันจะเหลวมากหยิบนิดเดียวและเราก็กอบเองกอบอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วก็เป่าไม่แห้งมันไม่แห้งอะค่ะคุณยังไม่ได้ติดกาวครับเราก็ได้ของมาจากตู้เย็นแล้วนะครับเราก็จะเลาะมันออกเราก็จะเลาะมันออกไปเลยไหนขอโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยได้หลังคาเป็นยังไงโอ้มันก็ได้เป็นแบบตามแม่พิมพ์เลยเนาะสวยงามแล้วก็ติดกาวขอเชิญคุณพ่อเปามาช่วยนะไฟพี่แปมเป็นไงบ้างดีมากเลยครับดีอยู่ใช่ไหมของเจ๊ก็ดีอยู่
เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาติดข้างๆกันนะว้าวแล้วก็เอาเมล็ดสีๆนะคะติดที่ตัวบ้านน้อยของเรานะเพื่อการตกแต่งที่สวยงามค่ะรอยแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นไงบ้างกับการทำบ้านขนมสนุกค่ะแล้วก็ได้ฝึกสมาธิแล้วก็ความแม่นยำอะไรแบบนั้นด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะพี่มันกับพี่แมวกับตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย